ก็เปิดคลิปที่งบ 20,000 บาทแล้วได้ชุดขับ105งบไม่เกิน 20,000 บาทใช่อย่างเช่นขับ105ด้วยอย่างเช่นบางคัน14,000นะแต่ว่าได้105เห็นไหมครับ14,000นี่ลดลงมาเลยเหลือ14,000จะได้105บางคันก็จะเป็นคาร์บอนด้วย105ด้วยไม่เกิน 20,000 ครับเดี๋ยวลองไล่ทีละคันไหมเผื่อแบบใช่เผื่อใครสนใจคันไหนไซส์ไหนอะไรอย่างนี้ไหมโอ้โหนี่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะใช่ครับนี่เบียนชีนะครับเบียนขี่ประมาณนี้อิมพอสโซ่นี่มีไซส์นะไซส์ไซส์44ด้วยเนาะใช่ครับตัวนี้ชุดขับจริงๆเราเป็นอันเทก้านะครับนี่อันเทก้าใช่ครับอันนี้มือตกเป็นอันเทก้าเลยเนาะใช่ครับผมตัวเต็มผีก็อันเทก้านะครับผีอันเทก้าด้วยใช่ครับพลาสติกยังอยู่นะครับพลาสติกกันล้อไซส์44นะครับตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้ไซส์44อันเทก้าราคาจาก 20,000 เหลือ 18,800 นี่ลดมาให้ช่วงปีใหม่เลยนะครับปีใหม่อันนี้เราว่าจัดโปรถึงวันที่1วันที่30 31 30มกราคมดีกว่าประมาณนี้ใช่ครับเรียกว่าเป็นของขวัญให้ลูกค้าประมาณนี้สิ้นปีใช่ครับผมเป็นของขวัญให้ลูกค้าแล้วมีอะไรห้อยๆอยู่เนี่ยห้อยๆก็ถ้าลูกค้าเปิดบิน1บินนะครับจะได้ของขวัญละกันจับสอยดาวเค้าเรียกว่าใช่กิจกรรมสอยดาวมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ครับจะได้จัดได้อะไรอันนี้ก็คือจะมีเนี่ยเป็นของไงคือชุดปะยางหมวกนะครับแล้วก็ผ้าบัฟแล้วก็โปรังงดโปร 10% ถ้าไม่จับติ๊กเอานั้นไม่ได้จะต้องจับที่ใช่ครับอันนี้เป็นแล้วมีพวกแคนนอนเดลฟีไม่มีเลยครับไม่มีเลยใช่ประมาณนี้โอ้นี่นะฮะหมวกด้วยครับอยู่ในนี้แหละครับหมวกหมายถึงว่าเปิดบินอะไรก็ได้ใช่ครับล้างรถใช่ได้หมดใช่มันเป็นลูกค้าที่นี่ใช่ครับจะเปิดบินอะไรก็ได้1 บินสามารถหยิบใช่ครับโอ้โหร้ายว่ะอ่ะเรามาไล่รถกันดีกว่านะรอดูหน้าคันแรกได้เลยนะครับโอ้โหนี่คันนี้สวยๆเลยคันนี้ใช่ใช่ครับคันนี้จาว่าใช่ครับจาว่านะครับตัวนี้สีสวยมากแล้วก็105 11สปีดครับเป็นไซส์อะไรเอ่ย48เนาะ48นี่ล้อขอบสูงอย่างเช่นใครอยากได้เสียงแบบเพราะๆดีๆนะนี่เสียงละเอียดนะใช่หมื่นต้นๆเองลดแล้วเหลือหมื่นต้นๆอันนี้จะเป็นต่อไปโฟกัสนะครับใช่ครับผมนี่คันสวยเนาะใช่ครับโอ้โหไปไลน์กูเลยเว้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างปั่นดีเป็น105นะครับเต็มกรุ๊ปหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมครับเต็มเลยโอ้105เต็มกรุ๊ปเลยนะฮะตัวเนี้ยเบรก105นี่นะฮะ105นะฮะสูงปกติยังอยู่เลยใช่ครับเนี่ยปกติกูยังอยู่เนี่ยโอ้โห 15,800 ใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหนี่แหละนี่นี่ล้อนี้คาร์บอนด้วยใช่ครับคันนี้ล้อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับล้อไม่เกี่ยวตัวนี้ล้อใส่เทสอันนี้ใส่เทสนะใช่ครับเมื่อกี้เราไปปั่นกันมาเนาะครับล้อคันนี้คือล้อตัวนี้อยู่ที่12,800ครับผมเฉพาะล้อเนาะใช่ครับผมใช่ครับของซูเปอร์ทีมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดล้อของเขาที่ราคา 18,000 ก็จะมีแบบล้อจะเป็นต่างหากใช่เป็นล้ออลูล้ออลูประมาณนี้ใช่ครับผมอันนี้ไล่จริงเราไล่ตามไซส์มันครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็ก44เป็นชุดขับอันเทก้าครับอันเทก้าใช่สวยเลยตีนผีก็อันเทก้านะครับตัวนี้ที่เห็นไปเรียบร้อยแล้วสีเขียว44คนตัวเล็กสำหรับสัก150ถึง160อย่างนี้ครับตัวนี้ได้เลยใช่อันเทก้านี่สูงกว่า105เลยนะใช่ครับตัวเกือบท็อปแล้วนะเนี่ยใช่ครับจะเบากว่าไม่เกิน 20,000 ครับทุกคันในราวนี้ใช่รีบๆเลยเฟรมอลูนะฮะใช่ครับล้อนะขอบยางสวยมากนี่ดูล้อเขานะฮะอันนี้เป็นจาว่าไล่ไปเลยนะได้ครับอันนี้เราจะไล่ตั้งแต่ไซส์เล็กไปถึงไซส์ใหญ่ประมาณนั้นอันนู้นจะเป็นไซส์ใหญ่ๆเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นคนที่สูง160บวกลบเนาะใช่ครับ160ถึง170ใช่ได้ใช่ครับตัวนี้ก็44อยู่นะครับฮะคันนี้เนี่ยเป็นอลูครับผมเป็นอลูอลูทำไมมันทำเนียนดูราคาแบบแค่หมื่นต้นๆนะครับ14,800ใช่ครับหมื่นต้นๆตรงแอโร่ด้วยใช่มั้ยครับไม่แต่อลูเค้าลบรอยใช่มั้ยเนี่ยมันเนียนมากติ๊บเลยไม่มีรอยเชื่อมเลยใช่ใช่ไม่มีรอยเลยนะลูกขึ้นลูกป่ะโอ้โหน่าจะลบรอยเชื่อมนี่คุณพูดผิดคาร์บอนนี่ฮาเลยเนี่ย อลูนะไม่ผิดนะแต่ว่าอลูเขาทำนี่เดียนนะใช่ครับเขาขึ้นลูกได้ดีมาก105เลยใช่ครับนี่ต้องข้างๆกันเนี่ยเป็นคาร์บอนครับข้างๆกันโอ้คันนี้คาร์บอนใช่ครับเลยเนาะใช่ดูตัวนี้คาร์บอนเนี่ยถ้าราคาเนี่ยว้าวมากคาร์บอนด้วยอย่างเดียวไม่พอนะชุดขับ105ด้วยแล้วก็ล้อขอบสูงอีกตั้งห้านี่นะฮะใช่ครับลดไปเลยอีก 2,000 นะฮะใช่ครับโอ้โหจาก 20,000 กว่าบาทเลยนะเหลือ 10,000 กว่าบาทเองใช่ครับ
ราคาตีว่าตรงเนี้ยมีเงิน 20,000 มาได้เลยใช่ครับอันนี้คันนี้ดูได้แฮนด์คาร์บอนนะครับได้แฮนด์คาร์บอนด้วยนะคันนี้ใช่แบนๆนะครับแบนด้วยใช่ครับเฟรมก็คาร์บอนครับตัวเนี้ยคาร์บอนด้วยคิดดูคาร์บอนไม่เกิน 20,000 ประมาณ 20,000 นะครับนี่ชุดขับนะฮะ105ครับ105ใช่ครับในทั้งหมดเนี่ยไม่มีอันไหนต่ำกว่า105เลยที่ถ่ายวันนี้เดี๋ยวไล่ดูไปนะครับจริงๆเฉพาะ105นี้ก็เท่าไหร่แล้วกรุ๊ปเซตมันหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแล้วครับประมาณนี้ถ้าไม่กรุ๊ปเซตก็หลายพันอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวจาว่าคาร์บอนเหมือนกันครับตัวนี้สวยๆงั้นเลยเนาะใช่ครับสร้างสายเฟรมสวยจาว่านะฮะใช่ครับอยากได้ทรงสวยๆแอโร่แอโร่เซมิแอโร่คือนี่เลยจาว่าได้เลยแบบราคาไม่แรงอันนี้ก็คือไซส์48เหมือนกันใช่ครับเป็นคาร์บอนจริงๆคาร์บอนนี้ลดจาก 20,000 กลายเป็น 18,800 ครับเนี่ยคาร์บอนกับเมอริด้าตัวนี้เมอริด้าครับผมใช่เมอริด้าตัวนี้อลูครับใช่เป็น105 105เหมือนกันนะฮะดูแบบทรงสวยใช่ๆๆทรงสวยมากกลมเนี่ยเฟรมซ่อนสายด้วยนะโอ้เดี๋ยวนี้เฟรมซ่อนสายเหมือนแล้วไซส์นี้ไซส์50นะฮะเขาบอกว่าเป็นจักรยานเสือหมอบรถบ้านเลยที่ก็คือมือ2อ่ะเนาะสภาพดีนะฮะนี่คันนี้ก็จาว่านะฮะจาว่านี่ก็เนี่ยเทคโต้จาว่าอยู่ประมาณชุดขับ105นะใช่ไหม105ป่ะ105ใช่105ทุกคันเขาบอกเนี่ยไม่ต่ำกว่า105เนี่ยเฟรมจาว่าเขาจะทำเฟรมแอโร่นะจะเห็นลักษณะเนี่ยเฟรมเหมือนป่ะเขาจะเน้นเฟรมแอโร่นะบางๆอันนี้เป็นเฟลนะฮะใช่ครับตัวนี้เป็นเฟรมแบบว่าบางมากเลยครับเป็นท็อปอลูท็อปอลูใช่จริงแล้วพอๆกับตัวพวกคอนเดลเลยใช่เทียบเฟรมบางๆแล้วตัวนี้ก็ปั่นดีมากราคาน่าสนใจครับลดแล้วเหลือ 19,800 บาทตัวนี้105สปีดแบบจำจำเลยไซส์50ครับ170มาตรฐานก็ตัวไปได้คาร์บอนเลยใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยก็คือท็อปอลูบางคันอ่ะเบาเท่าคาร์บอนเลยใช่พอๆกันเลยประมาณนี้ต่อมาจะมาเป็นคันนี้ครับเบียงคี้สีดำใช่ครับตัวนี้เป็น11 สปีดเหมือนกันนะครับสแลมรีวิวตัวนี้เป็นสแลมเป็นสแลมครับผม11 สปีดกระโหลกกว้างเหมือนกัน17เองครับเนี่ยลดราคามาแล้วช่วงปีใหม่คือรีบเลย 7,800 เลยรีบเลยรีบเลยชุดไซส์50ใช่ครับไซส์50ชุดขับเป็นสแลมนะใช่ครับโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตะเกียบหน้าคาร์บอนด้วยโอ้ฮะตะเกียบหน้าคาร์บอนใช่ครับจะให้ฟีลลิ่งที่นุ่มเป็นพิเศษตัวนี้สแลมนี้ก็จะเป็นของอเมริกานะชุดขับนะของฝั่งนู้นต่อมาเป็นไจแอนท์ครับไจแอนท์ตัวนี้ก็จะเป็นบางเหมือนกันท็อปอลูท็อปอลูเหมือนกันท็อปอลูใช่ครับนี่ตัวนี้เป็นชุดขับ105ใช่105ใช่ครับตัวนี้ได้คาร์บอนด้วยนะเพื่อบางทีไปตามร้านอื่นๆนะครับ 20,000 เนี่ยยังไม่ได้บางชิ้นเป็นคาร์บอนเลยนะยังเป็นอลูอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับไจแอนท์นี่คาร์บอนใช่มั้ยตัวนี้เป็นอลูท็อปอลูแต่ตัวนี้เป็นคาร์บอนใช่ครับนี่ใช่ไหมหลักอันใช่ครับเป็นคาร์บอนด้วยคาร์บอนเลยประมาณนี้นี่ที่นี่ก็20,000บางทีเฮ้ยได้ตัวคาร์บอนแล้วนะมาที่นี่แล้วสภาพดีด้วยตะเกียบคาร์บอนตัวนี้ตัวนี้ตะเกียบคาร์บอนตะเกียบคาร์บอนใช่ครับตัวนี้ก็ตะเกียบมันจะนุ่มนวลกว่าใช่ครับสบายกว่านี่นะฮะไซส์50นะใช่ครับ17 800นะฮะนี่ลดแล้วเฉพาะช่วงปีใหม่นี้นะใช่ครับรีบมานะรีบเลยลองดูใครไซส์นี้ไซส์ S ใช่ป่ะใช่ครับไซส์ S ประมาณ50ครับ170นะครับตัวนี้ใจแอนนี่แบรนด์ดังไต้หวันนะใช่ครับนี่ต่อมาทิน X ตัวนี้เห็นว่าเฮ้ยแบบว่าแบบใหม่เลยมีป้องมีป้ายพร้อมเห็นป่ะครับตัวนี้ใช่ตัวนี้ยังไม่เคยลงถนนเลยนะครับแท็กยังไม่แกะใช่ครับคือได้จากร้านตัวโชว์มาตัวนี้จริงๆแล้วร้านตัวโชว์อยู่ที่ประมาณ19,000ครับ19,800แล้วจริงๆแล้วขายที่17นะครับ17,900แล้วลดอีก 2,000 เหลือ 15,900 ตัวนี้ 15,900 นะครับเรียกว่าแบบว่าคืออันนี้คือของใหม่คลิปเลยใช่ครับเรียกว่าคุ้มๆเลย105เหมือนกันใช่ครับไซส์52ตัวนี้แนะนำให้รีบเลยนะมีไม่เยอะนะครับตัวนี้ถอดชุดขับไปใส่คันอื่นก็คุ้มเลยนะถูกต้องอันนี้ถูกต้องครับถอดชุดขับนี่ดูที่ชุดขับแบบพลาสติกอยู่นะครับไม่เอี่ยมใช่ครับโอ้สุดยอดตัวนี้ก็อันนี้คือได้ใหม่มาจากร้านเลยใช่ครับตัวนี้ได้ใหม่ๆมาเลยได้มาวันนี้เนาะร้านไหนเนี่ยบอกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าไปหาพลาสติกสีแดงยังอยู่เลยนะครับแล้วดูดิดูครับดูขอบล้อสวยนะขอบล้อไม่ใช่คาร์บอนเนาะไม่ใช่ครับเป็นล้อขอบสูงครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าซื้อจักรยานที่นี่อยากเปลี่ยนล้อก็ได้เปลี่ยนได้ที่นี่มีหมดถ้าซื้อล้อที่นี่ครับสามารถเอาล้อเก่าอ่ะเทิร์นได้ด้วยบางร้านเนี่ยต้องยกล้อเก่ากลับบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยล้อมือสองแล้วแต่ที่นี่
สามารถเทิร์นได้เลยเทิร์นล้อได้เลยมีบริการเปลี่ยนฟรีเนี่ยครับเปลี่ยนล้อฟรีจะมี6รายการฟรีครับเข้าบริการฟรีเปลี่ยนเฟืองฟรีจูนเกียร์ฟรีสลับยางฟรีตั้งเบรกฟรีเติมลมฟรีนะครับโอ้โหคือเปลี่ยนล้อที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนล้อที่นี่คือฟรีหมดทุกอย่างพร้อมปั่นพูดง่ายๆใช่แล้วก็ถ้าเปลี่ยนยางเราเนี่ยรับประกัน24ชั่วโมงด้วยใช่ครับโอ้ตายตายมีเคสเราลูกค้าไม่ปั่นแล้วโดนหนามภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราเปลี่ยนให้เลยเหรอใช่ครับเข้าสกายเลนมาไปรั่วตรงกลางสนามเราจะเอารถเซอร์วิสไปรับเลยถ้าเขาว่างเดี๋ยวไปรับเลยนี่อีกคันนึงจะเป็นเทคนะครับเทคสีขาวเทคมาโดนนะครับ 2.1 นะครับตัวนี้จะหลุดมานิดนึงนะครับ 22,800 ใช่ครับแต่ว่าได้แบรนด์เทคเนาะแล้วก็สภาพดีไปนะครับผมนี่นะฮะไซส์52เนาะ52ครับตัวใหญ่สักนิดนึงนะฮะ5ละครับใช่ใช่อลูนะ105เหมือนกันเนาะใช่ครับ105ครับตัวนี้ได้เทคนะฮะได้เทคเนาะเดี๋ยวจะมีโซนนู้นอีกหน่อยนึงนะครับเราเรียงไว้ให้เรียบร้อยใช่ครับโซนไหนไปดูโซนนี้เหรอโซนนี้ใช่ความสิทธิ์5คันนี่จัดกำลังจะบอกว่าจะพอเหรอเนี่ยเกิดหมดแล้วทำไงเนี่ยใช่ครับมีอีกมีแถวนี้แถวนึงนี่สเปเชียลไลท์โอเคปีใหม่เนี่ยจุกใจ105นี่นะครับหมื่นกลางๆนี่คันนี้โดนเลยเนี่ยใช่ครับไล่ไปอย่างเร็วๆเนาะนี่ก็หูสีส้มนะต่อมาเป็นออเบียครับผมนี่ออเบียใช่ครับนี่ออเบียนี้ก็ไม่เกิน 20,000 เนี่ยเขารู้กันในคลิปแล้วว่าไม่เกิน 20,000 ละกันราคาให้เขามาดูที่หน้าร้านไหมนะใช้51นะใช่ครับ51นี่ฟูจินี่ญี่ปุ่นแท้เลยฟูจิใช่ครับอันนี้ฟูจิราคาก็ไม่เกิน 20,000 เช่นกันครับชุดขับ105นี่ครับ105นะ105เลยใช่ครับอลูครับอลูหมดเลยนะฮะใช่ครับไม่มีเหล็กครับไม่มีเหล็กตัวนี้ก็เป็นอลูเหมือนกันครับแต่ว่าชุดขับ105ครับ10,000ต้นๆเท่านั้นเองโอ้โหที่เห็นนี่ชุดขับ105ไม่ต่ำกว่า105เลยนะใช่ครับมีตัวหนึ่งอุนเตก้าใช่ครับใหญ่กว่าอันนี้ไซส์53นะไซส์ใหญ่ขึ้นเนาะนี่ต่อมาตัวสุดท้ายปิดจ็อบที่เมอริด้าครับที่เป็นทรงแบบว่าหนาๆปึกๆเลยเห็นไหมครับนี่เป็นทรงแอโร่นะครับสวยๆเลยคันนี้ไม่เกิน 20,000 ครับคันนี้ครับเล็กโตนะ400ใช่ครับผมนี่นะฮะไซส์50นะโอ้โหหมื่นกว่าบาทเนี่ยหมื่นเป็นเฟรมแอโร่นะมอริด้าด้วยเนาะครับโอ้โหจบก่อนปีใหม่จัดโปรโมชั่นรอบนี้จักรยานแต่ละคันเนี่ยสีสวยๆใช่แล้วสภาพดีๆทั้งนั้นเลยสีเหลืองสีแดงสีเขียวใหม่กิ๊บก็มีนะใหม่กิ๊บมีอยู่คันนึงแนะนำให้เนี่ยงบไม่เกิน 20,000 ได้105แบบจบๆนะครับพร้อมปั่นเลยไม่ต้องไปทำอะไรครับไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปจูนเกียร์คือซื้อที่เราคือจบทุกอย่างเลยทุกคันคือคุณเช็คให้หมดเลยยางก็ยางใหม่เนี่ยใช่ครับยางใหม่บ้างมือสองบ้างเราจะมีการเขาเรียกว่าตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกจากร้านนะครับใช่เราจะมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกจากร้านด้วยแล้วซื้อที่นี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างใช่ไหมก็คือจะมีตรวจสภาพรถฟรี12ครั้งหรือ12เดือนด้วยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นในการล้างรถให้ลูกค้าคันละ1ครั้งให้กลับมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมถ้าซื้อช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวมีสอยดาวกิจกรรมสอยดาวแจกหมวกแจกที่กันโซ่ตกผ้าบัฟชุดรถราคามีหมดเลยนี่ในช่วงปีใหม่นี้ใช่ครับผมนัดเทศกาลปีใหม่มาได้เลยเนาะใช่ครับก็เพราะฉะนั้นก็ฝากลูกค้าครับร้านใบชัวครับตั้งอยู่ที่ลาดกระบัง46ทับ5เนาะหรือว่าหลังสกายเลนนะครับใกล้ๆกันเลยหรือว่าแยกสุขสมานเนาะจะมีซอยอยู่ในหมู่บ้านสินธรอ่อนนุชนะครับถ้าจำนึกไม่ออกเนี่ยนึกเลยว่าสุวรรณภูมิใกล้ๆสุวรรณภูมิเลยประมาณนี้ใช่ครับร้านเราก็จะมีทั้งมือ1มือ2นะครับแล้วก็ล้างรถจักรยานเซอร์วิสรถจักรยานเปลี่ยนยางเปลี่ยนโซ่ผ้าพันแฮนด์มีทุกอย่างเลยโดยเฉพาะล้อถ้าใครอยากเป็นวัยรุ่นล้อดำเนี่ยคือมาที่ร้านเรานะครับคือหลายคันเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยหรือสอบถามอะไรอ่ะนี่สต็อปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็โทรมานะครับ0851910524แล้วก็ LINE @byshure ถ้าอยากจะสอบถามและเห็นรูปภาพเนี่ยให้ LINE @byshure นะครับเดี๋ยวเราจะมีพนักงานแอดมินเนี่ยคอยตอบให้ตรงนี้ได้เลย